เรื่องของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์หลายคนตั้งคำถามนะคะว่าเอหลังจากที่ขาดแคลนไปช่วงก่อนหน้านี้ไม่แน่ใจว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างนะคะพูดคุยพร้อมกันนะคะกับดร.ธนพลศรีธัญพงศ์นะคะผู้อำนวยการวิศวกรรมฝ่าย Investment Strategy Research and Asset Allocation CIO บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะคะสวัสดีค่ะดร.ธนพลคะดร.สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณเฟิร์นแล้วก็คุณวิทย์ครับครับดร.แรกทีเดียวต้องถามก่อนว่าภาพรวมนะครับตลาดโลกในเรื่องของความต้องการเซมิคอนดักเตอร์ตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างและตัวราคาหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องเป็นยังไงรวมถึงผมอยากจะถามเพิ่มเติมอย่างนี้หุ้นของ TSMC เองนะครับทั้งที่มีการรายงานผลประกอบการแล้วก็ดูดีแต่ทำไมเหมือนมันไม่เคยพุ่งมันเกิดอะไรขึ้นครับดร.ครับก็สำหรับตัวภาพรวมอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์นะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าตั้งแต่ช่วงกลางปีก่อนเนี่ยเกิดวิกฤตชิปขาดแคลนถูกไหมครับแล้วก็ได้ถูกพูดถึงแล้วก็เป็นปัญหาในวงกว้างกันต่อเนื่องมาเลยนะครับไม่ใช่เพียงอุตสาหกรรมพวก end consumer product พวกมือถืออย่างที่เราเห็นเท่านั้นนะครับยังลามไปถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยนะครับก็นี่แหละที่เป็นปัจจัยสำคัญนะครับที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนตัวตลาดเซมิคอนดักเตอร์ให้ยังอยู่ในขาขึ้นอยู่นะครับเรามองว่าปริมาณการใช้ชิปปริมาณความต้องการการใช้เนี่ยยังอยู่ในอัพไซเคิลนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยมันถูกเร่งตัวจากวิกฤตโควิดนะครับที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงกระบวนการดิจิทัลทรานส์โฟร์เมชันนะครับที่เราคุยกันออนไลน์อยู่นี้เป็นต้นนะครับก็ทั้งหมดนี่แหละครับทำให้ภาพนะครับยังคงมองว่าปริมาณการใช้นะครับยังคงไม่สอดคล้องกับตัวอุปทานในตลาดที่มีนะครับแล้วก็ประเด็นสำคัญคือการเพิ่มกำลังการผลิตของเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยปกติต้องใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับกว่าโรงงานหนึ่งจะสร้างเสร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวชิปเองนะครับบางชิปบางประเภทเช่น Advanced Logic Chip เนี่ยก็ใช้เวลาในการผลิตเยอะต้องการทักษะเครื่องจักรกลเฉพาะทางอีกนะครับเหล่านี้เองเป็นปัจจัยที่ทำให้เรามองว่าตัวภาพรวมอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยยังมีแนวโน้มไปต่อนะครับแล้วก็ปริมาณการใช้เนี่ยนะครับยังคงมีสูงนะครับในขณะที่ซัพพลายนะครับอุปทานยังคงตึงตัวไปจนถึงปลายปีหน้าเลยนะครับอย่างไรก็ดีนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์สไลด์เพื่อเห็นภาพในฝั่งของตัวหุ้นนะครับในส่วนของตัวอุตสาหกรรมนะครับว่ามีความน่าสนใจอย่างไรนะครับแล้วก็แนวโน้มราคาเป็นอย่างไรแต่ว่าก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยผมอาจจะใช้อันนี้ไม่แน่ใจสไลด์ขึ้นหรือยังนะครับแล้วค่ะครับตรงนี้นะครับในสไลด์แรกเนี่ยอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะครับผมจะขออนุญาตอธิบายง่ายๆเป็นคอนเซปต์ก่อนนะครับว่าภาพอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ที่เราคุยกันทุกวันนี้เนี่ยผู้เล่นหลักมีใครบ้างนะครับเพราะว่าจริงๆประกอบด้วยผู้เล่นหลายประเภทมากนะครับไอตัวเช่นนะครับเมื่อสักครู่ที่คุณวิทย์ยกตัวอย่างตัว TSMC เนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนประกอบหนึ่งเท่านั้นนะครับอธิบายหลักการง่ายๆก่อนนะครับก่อนที่เราจะลงไปถึงตัวนัยยะต่อตัวหุ้นนะครับก็คือจริงๆเนี่ยแบ่งกันประมาณ4คนหลักๆเท่านั้นเองนะครับก็คือส่วนแรกนะครับในส่วนของคนที่เป็นคนออกแบบนะครับเราเรียกว่า Fabless นะครับคนเนี้ยออกแบบอย่างเดียวนะครับไม่ได้มีโรงงานผลิตนะครับผู้เล่นรายสำคัญก็เช่นตัว Nvidia นะครับ AMD ที่เราคุ้นชื่อกันดีนะครับคนที่2คือในส่วนของตัวโรงผลิตโรงหล่อชิปนะครับตัว Foundry นะครับก็คนเนี้ยนะครับจะผลิตอย่างเดียวนะครับไม่ได้ออกแบบนะครับตรงกันข้ามกับตัว Fabless เมื่อสักครู่นะครับอ่ะกลุ่มนี้แหละนะครับที่เราคุ้นชื่อ TSMC ซึ่งเป็นเจ้าตลาดนะครับคนที่3ก็คือตัว IDM นะครับหรือที่เราเรียกกันว่า Integrated Device Manufacturer นะครับคนเนี้ยเหมือนเป็นการผสมร่างนะครับคนที่ออกแบบและผลิตนะครับเหมือนเอา Fabless กับตัว Foundry มารวมกันคอนเซ็ปต์ง่ายๆเบื้องต้นเพียงเท่านี้เองครับส่วนอีกกลุ่มนึงที่เราเรียกว่า OSAT เนี่ยนะครับเรียกว่า Outsource Semiconductor Assembly and Testing นะครับ Assembly and Testing คือเป็นคนทดสอบและประกอบนะครับก็ตัวเนี้ยผู้เล่นก็จะมีแยกไปอีกนะครับแต่ว่าคุ้นๆที่อยากให้ผู้ฟังผู้ชมเนี่ยรับทราบจะมีอยู่3ประเภทหลักนะครับตามที่โชว์อยู่นะครับก็ทั้งหมดเนี่ยกำลังจะอธิบายว่าภาพใหญ่ของภาพของกลุ่มหุ้นเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยจริงๆไปได้ค่อนข้างดีเลยนะครับตั้งแต่ช่วงกลางก่อนจนกระทั่งถึงควอเตอร์2ปีนี้นะครับราคาเริ่มไซด์เวย์ในช่วงควอเตอร์2ก่อนที่จะปรับร่วงลงค่อนข้างแรงเหมือนกันตั้งแต่เริ่มมีการรายงานงบ TSMC นะครับกรณี TSMC เนี่ยนะครับเกิดจากการที่รายได้โตนะครับแต่ว่าเทียบ Q1Q แล้วมีการโตในแต่ที่ชะลอลงนะครับรวมไปถึงภาพใหญ่ของเซมิคอนดักเตอร์ตอนนี้เนี่ยนักทุนเริ่มมองกันว่าตัวกำลังการผลิตโดยรวมเนี่ยมันคงไม่สามารถเพิ่มไปได้มากๆในช่วงเวลาสั้นๆแล้วนะครับอย่างที่เรียนไปตอนต้นว่าโรงงานการผลิตทักษะในการผลิตเนี่ยมันต้องใช้เวลามากนะครับทำให้ตัวอัตราการทำกำไรในช่วงสั้นเนี่ยอาจจะโต
น้อยลงหรือเปล่าอันนี้คือคำถามหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นทำให้เกิดแรงเทขายนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยที่เราทราบกันดีว่าความกังวลส่วนใหญ่มันก็เกิดจากภาพที่ตัวไวรัสสายพันธุ์เดลต้าที่เกิดการระบาดแล้วก็จำนวนยอดผู้ติดเชื้อสูงขึ้นถูกไหมครับทำให้ภาพใหญ่ของตัวหุ้นเนี่ยถูกเทขายออกมานะครับก็จะเป็นปรากฏการณ์ที่ร่วมกันไปนะครับแต่ว่าภาพของตัวซิมเพิลเตอร์เองมองว่าตัวราคาเนี่ยยังคงน่าจะมีแนวโน้มไปต่อได้นะครับจากปัจจัยพื้นฐานที่เล่าไปให้ฟังเมื่อสักครู่นะครับค่ะทีนี้เราเห็นแล้วว่าดีมานด์ยังมีซัพพลายก็ไม่น่าป้อนตลาดได้ทันเพราะใช้เวลาในการผลิตนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทีนี้ถ้ามองข้ามช็อตไปไกลกว่านั้นนะคะเซมิคอนดักเตอร์ยังน่าสนใจคือยังมีปัจจัยบวกหรือว่าปัจจัยเสี่ยงอะไรที่เราต้องจับตามองหรือเปล่าอย่างเช่นการระบาดกลับมาอีกรอบนึงหรือแม้แต่ในแง่ของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลายประเทศที่ถูกตั้งคำถามเนี่ยค่ะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นสไลด์หน้าที่2นะครับก็จะเป็นภาพที่ทำให้เราเห็นว่าจริงๆสำหรับการลงทุนระยะยาวนะครับตัวซิมคอนดักเตอร์เนี่ยถ้าเราถือได้นานพอนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอุตสาหกรรมนี้นะครับแล้วก็หุ้นในกลุ่มของภาพของอุตสาหกรรมเนี่ยมีความน่าสนใจค่อนข้างมากเพราะว่าเราทราบกันดีนะครับเทรนด์เทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตเราเนี่ยนะครับ 5G นะครับ IoT นะครับรวมถึงอุตสาหกรรมออนไลน์นะครับ e-gaming ต่างๆที่มันค่อนข้างที่จะได้รับกระแสที่ดีมากในช่วงที่เรา work from home แล้วก็ถูกกักตัวอยู่บ้านนะครับแล้วก็ยังมี EV อีกนะครับภาพของตัวรถยนต์ไฟฟ้าพวกนี้เนี่ยเหล่านี้เป็นปัจจัยดั้งเดิมอยู่แล้วนะครับที่สนับสนุนภาพของการใช้เซมิคอนดักเตอร์ตั้งแต่รุ่นเก่ายันรุ่น advance เลยนะครับแต่เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าถ้าดู performance year to date สำหรับปีนี้จะเริ่มเห็นนะครับในตัวเส้นสีเขียวนะครับ2เส้นนะครับมันจะมีเขียวแล้วก็สีฟ้านะครับก็จะเห็นนะครับว่า3ปีเนี่ยค่อนข้าง performance น่ะบีบตัว Nasdaq กับ S&P ซึ่งเป็นเส้นสีม่วงแล้วก็เส้นสีส้มชัดเจนนะครับแต่พอมาปีนี้เราจะเริ่มเห็นนะครับว่าตัวแทนตัว semiconductor ที่ผมใช้คือตัว ETF ที่เราใช้มองกันง่ายๆนะครับซึ่งนักทุนสามารถนำไปติดตามได้ด้วยก็คือตัว SMH แล้วก็ตัว SOXX นะครับตัวเนี้ยจะเห็นเลยว่าเริ่มแพ้นะครับไปพอสมควรเหมือนกันแล้วก็เริ่ม performance drop ลงมานะครับอย่างที่บอกเหตุผลไปเมื่อคู่ทั้งหมดนะครับว่าอัตรากำไรที่เขามองกันว่าอาจจะโตไม่ทันความคาดหวังหรือเปล่านะครับอย่างไรก็ดีเรามองว่าปัจจัยสนับสนุนเนี่ยยังมีค่อนข้างมากนะครับอย่างน้อย3ประเด็นนะครับประเด็นแรกคือในเรื่องของการใช้ตัว data center นะครับซึ่งเป็นเทรนด์ที่มันขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงที่เกิดการ work from home แล้วก็ big data นะครับที่มันยังคงขยายปริมาณการใช้ข้อมูลอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆนะครับเราพูดไปถึงตัว deep learning AI based workload ต่างๆที่บริษัทแล้วก็องค์กรมีการใช้พวกเนี้ย data center ใช้ชิปทั้งหมดนะครับอันนี้คืออันแรกที่เสริมเข้ามาจากปัจจัยพื้นฐานปัจจัยเชิงโครงสร้างที่เราเล่าไปแล้วนะครับปัจจัยตัวที่2คือในเรื่องของการที่ภาพของตัวโมบายแล้วก็คอนซูเมอร์เดเวิร์สเนี่ย เราจะเข้าสู่ไซเคิลนะครับการที่แฟลกชิปสมาร์ทโฟนเนี่ยมันจะออกนะครับอย่าง iPhone จะมีการเปิดตัวแฟลกชิปกันประมาณช่วงปลายควอเตอร์3ถึงควอเตอร์4นะครับแล้วก็ตามด้วยค่ายอื่นที่ตามมาไซเคิลแบบนี้นะครับในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะช่วยทำให้อุปสงค์การใช้ชิปเนี่ยก็ยังเร่งตัวขึ้นต่อเนื่องเพิ่มขึ้นได้อีกนะครับปัจจัยเสริมส่วนที่3นะครับก็คือในเรื่องของการที่ภาพของตัวอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยนะครับเขาก็จะมีการใช้เร่งปริมาณการผลิตรถยนต์มากขึ้นนะครับแม้ว่าเราจะได้ยินข่าวว่าหลายๆบริษัทรถยนต์เนี่ยอาจจะผลิตรถไม่ได้ตามเป้านะครับแต่ว่าก็ภาพของปริมาณการความต้องการการซื้อรถเนี่ยมันเริ่มกลับมานะครับหลังจากที่เศรษฐกิจมันเริ่มฟื้นทำให้ภาพตรงนี้เราจะเห็นว่าปัจจัยเหล่านี้เนี่ยน่าจะทำให้ภาพของการใช้ semiconductor เนี่ยดีอย่างต่อเนื่องและจะทำให้ภาพตัวหุ้นในกลุ่มที่เราเคยอธิบายไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับในกลุ่มต่างๆเนี่ยได้รับผลกระทบเชิงบวกนะครับมิหนำซ้ำยังมีภาพของนโยบายการกระตุ้นของทางประธานาธิบดีไบเดนด้วยนะครับนโยบายชิปส์ฟอร์อเมริกาที่เขาเข้ามาสนับสนุนนะครับการสร้างความแข็งแกร่งแล้วก็เสริมศักยภาพเรื่องการผลิตชิปในสหรัฐด้วยนะครับก็จะเป็นปัจจัยหนุนนะครับในขณะที่ปัจจัยเสี่ยงสั้นๆนะครับเรามองว่าอาจจะต้องดูในเรื่องของตัวโควิดเนี่ยแหละครับว่าจะนำมาทำให้เกิดการปิดโรงงานหรือเปล่านะครับเพราะสายพันธุ์เดลต้ามีการระบาดที่รุนแรงหลายๆประเทศเริ่มมีมาตรการเข้มงวดขึ้นมาแล้วนะครับส่วนอีกปัจจัยหนึ่งที่นักทุนต้องติดตามคือปัจจัยเฉพาะรายบริษัทนะครับอย่างเช่นตัว TSMC เนี่ยอาจจะเกิดจากว่าเขาเนี่ยมีโรงงานเกือบทั้งหมดอยู่ในไต้หวันนะครับเพราะฉะนั้นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับจีนหรือว่าความตึงเครียดระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบทางอ้อมได้นะครับซึ่งตรงนี้เป็นปัจจัยรายบริษัทกันไปที่นักทุนต้องติดตามนะครับแต่ภาพใหญ่เลยคงมองนะครับว่าปัจจัยสนับสนุนค่อนข้างมากอยู่ครับ
ครับดร.ครับพอมันน่าสนใจแบบนี้นักลงทุนหลายคนจะบอกว่าเรามีความสนใจที่จะลงทุนในหุ้นของเซมิคอนดักเตอร์ระดับโลกกันด้วยดร.มีคำแนะนำว่านักลงทุนเหล่านี้ควรที่จะมีการศึกษาและเริ่มต้นยังไงบ้างครับครับก็เดี๋ยวขออนุญาตขึ้นเป็นสไลด์หน้าที่3นะครับคราวนี้เนี่ยจะฉายเห็นภาพนะครับว่าหลังจากที่ท่านผู้ฟังเนี่ยทราบถึงตัวห่วงโซ่อุปทานนะครับว่าผู้เล่นหลักๆเนี่ยคือใครบ้างครับผู้ออกแบบผู้ผลิตแล้วก็คนที่ทำหน้าที่ทั้งออกแบบและผลิตนะครับแล้วก็คนที่ทำหน้าที่ประกอบแล้วก็ทดสอบที่เล่าไปเมื่อกู้นะครับทราบเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วนะครับอันนี้เรามาดูตัวอย่างเช่นตัวหุ้นรายตัวที่นักทุนอาจจะต้องคุ้นชื่อไว้บ้างนะครับก็อย่างเช่นตัวอย่างที่ยกตัวอย่างไว้นะครับภาพอาจจะเล็กนิดนึงนะครับแต่ว่าตัวหุ้นเนี่ยจะเป็นตัวนึงก่อนที่เป็นจุดเริ่มต้นง่ายๆนะครับจริงๆเริ่มจากตัว ETF เมื่อสักครู่ที่ผมได้อธิบายไปเช่นกันนะครับตัว SMH แล้วก็ตัว SOXX นะครับแต่ถ้าหุ้นรายตัวนะครับตัวที่เป็นผู้เล่นหลักเลยนะครับเมื่อสักครู่ก็มีการแสดงภาพไปแล้วนะครับเช่นพวกไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์นะครับ ASML นะครับ Intel อันนี้พวกนี้เราคุ้นชื่อกันดีนะครับ Texas Instruments นะครับ Qualcomm Broadcom นะครับพวกนี้ก็จะเป็นผู้ผลิตชิปด้วยนะครับแล้วก็ Applied Materials นะครับแล้วก็ Advanced Micro Technology หรือ AMD นั่นเองนะครับแล้วก็ Micron Technology เหล่านี้เนี่ยจะเป็นหุ้นผู้เล่นหลักเลยนะครับในส่วนของตัว Fabless นะครับ Foundry แล้วก็ตัว IDM เมื่อถึงที่เราฉายภาพไปเมื่อสักครู่นะครับนักลงทุนอาจจะเริ่มติดตามตัวบริษัทเหล่านี้ก่อนนะครับเป็นไอเดียเบื้องต้นนะครับแล้วก็ทำให้เราเห็นภาพของโครงสร้างรายได้นะครับอันนี้คือจุดสำคัญว่าต้องเข้าใจโครงสร้างรายได้ของเขาก่อนว่าเขาได้รายได้หลักมาจากไหนนะครับบางบริษัทได้รายได้ดักมาจากตัว data center เยอะหน่อยหรือ gaming เยอะหน่อยนะครับหรือ end product consumer เยอะหน่อยเช่นชิปมือถือพวกนี้นะครับตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวที่ทำให้เราเห็นภาพประมาณการกำไรของบริษัทได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนสุดท้ายเนี่ยในส่วนของตัวช่องทางหรือตัว product ที่นักทุนสามารถเลือกลงทุนได้นะครับแน่นอนนักทุนสามารถเลือกลงทุนได้ตั้งแต่ตัวหุ้นรายตัวที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้นะครับซึ่งก็พอนักทุนทราบนะครับความเสี่ยงรายบริษัทแล้วเนี่ยก็สามารถลองเข้าไปดูศึกษารายบริษัทได้นะครับในขณะที่ถ้าเกิดอยากลดความเสี่ยงลงมาก็อาจจะแนะนำนะครับการลงทุนบน ETF นะครับที่เรียนไปสักครู่นะครับซึ่งเขาจะมีการกระจายการลงทุนมาให้เราอยู่แล้วนะครับหรือสำหรับนักลงทุนที่คิดว่าchannel ในการเข้าลงทุนหุ้นต่างประเทศโดยตรงเนี่ยอาจจะยังไม่ได้สะดวกนะครับในบลจ.ของไทยเราผมเข้าใจว่าตอนนี้มีอยู่ประมาณ4บลจ.นะครับที่ได้มีการนำโปรดักต์ที่เกี่ยวข้องกับตัวภาคอุตสาหกรรมซิมคอนดักเตอร์ที่เราคุยกันมาตั้งแต่เมื่อสักครู่เนี่ยเข้ามาแล้วนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์เท่าที่ดูไม่ได้ต่างกันเลยนะครับก็เพราะว่าภาพมันไปด้วยกันนะครับที่บอกเพราะฉะนั้นสามารถเลือกตัวที่นักทุนสนใจแล้วก็สะดวกได้เลยนะครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเพราะฉะนั้นในแง่ของดีมานด์ยังมีนะคะส่วนซัพพลายเองก็ต้องยอมรับว่าใช้เวลานะคะกว่าจะกลับมาสู่ระดับปกตินะคะก็สามารถที่จะลงทุนระยะยาวได้ในมุมมองของทาง SBS ด้วยค่ะ